อันยองเซนเกอร์เดินอาตาโบเรน่าอานะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาแต่งหน้าจอโฮมใน iOS 14กันก่อนอื่นโหลด3แอปนี้ก่อนเลยอันแรกนะฮะคือ Color Widget แอปนี้จะเป็นวันที่สามารถใส่รูปพื้นหลังได้อัน2 Photo Widget เป็นวิดเจ็ตรูปภาพนะฮะสามารถตั้งเวลาให้เปลี่ยนรูปได้ด้วยสุดท้าย Widget Smithอันนี้รวมหลายๆวิดเจ็ตไว้ในแอปเดียวดีมากๆสำหรับหน้าโฮมที่เราจะทำเนี่ยเรามีเล็บมาด้วยนะคือจะแบ่งเป็นสีในแต่ละหน้าบวกกับการติ่งหลายวงเลยจะแบ่งหน้าหนึ่งวงหนึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยคือแพลนว่าหน้าไหนสีไหนแล้วจะใส่วงไหนจัดการแยกแอปแต่ละสีและหารูปศิลปินที่มีโทนสีตามหน้านั้นวิธีเพิ่มวิดเจ็ตคือจิ้มหน้าจอค้างไว้แล้วกดบวกตรงมุมขวาบนเลื่อนหาวิดเจ็ตที่เราจะเพิ่มอันนี้เราจะเพิ่มของวิดเจ็ต Smith กด Add Widget แล้วเราก็จะได้วิดเจ็ตเพิ่มมาในหน้าโฮมเลยสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องเพิ่มรูปในแอปก่อนหลังจากเพิ่มรูปแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนรูปได้เลยนะฮะโดยกดที่วิดเจ็ตค้างไว้เลือก Edit Widget จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกรูปแบบที่เราตั้งไว้เรียบร้อยต่อไปเราจะมาเปลี่ยนไอคอนกันอันดับแรกต้องมีแอปช็อตคัทก่อนวิธีทำคือกดบวกมุมขวาบนเราก็จะได้ช็อตคัทเพิ่มมาใหม่1อันกด Add Action และเลือก Scripting เลือก Open App กด Choose และเลือกแอปที่ต้องการจากนั้นกดจุด3จุดตั้งชื่อช็อตคัทให้เรียบร้อยแล้วมากดที่ Add to Home Screen กดรูปไอคอนเลือก Choose Photo เลือกรูปที่เราต้องการได้เลยนะฮะอะไรก็ได้เปลี่ยนชื่อด้วยนะเสร็จแล้วก็กด Add ได้เลยเรียบร้อย
สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และ Subscribe กันหน่อยนะบ๊ายบาย